ถ้าเราไม่ภาวนาปฏิบัติถึงเราจะไปฟังเทศครูบาอาจารย์มันเป็นบุญไหมเป็นบุญแต่เป็นบุญจากคนอื่นทีนี้บุญจากเราล่ะตัวเองเทศเป็นไหมหรือว่าเราจะฟังเทศแต่คนอื่นตัวเองเทศให้ตัวเองไม่เป็นอันนี้ก็ไม่ได้นักภาวนาปฏิบัติเราต้องฝึกเทศให้ตัวเองให้ได้เทศให้เป็นจะนั่งภาวนาเทศให้ตัวเองบ้างเดินจงกรมเทศให้ตัวเองบ้างฝึกเทศบ่อยๆเทศทุกวันเตือนตนทุกวันมันเรียกว่าตนนั่นแหละเป็นผู้เตือนตนเองคำว่าเตือนตนเองคือสติปัญญาเตือนตนนั่นคือว่าเราเป็นพันนักเทศองค์ต้องฝึกขึ้นมาเราอยู่ที่ไหนเทศที่นั่นอยู่ในบ้านก็เทศให้ตัวเองฟังได้อยู่ในสวนก็เทศตัวเองฟังได้อยู่ที่ไร่ที่นาก็เทศให้ตัวเองฟังได้อยู่ที่การทำงานราชการต่างๆก็เทศตัวเองฟังได้เนี่ยบุคคลผู้มีความฉลาดในธรรมะแล้วเนี่ยจะมีการเทศอบรมสั่งสอนตัวเองได้ตลอดเทศบ่อยๆนี่คือการหลักเป็นหลักภาวนาปฏิบัติคือเรามันจะไปอย่าไปพึ่งหวังในฟังเทศผู้อื่นเกินไปถึงเราฟังเทศของผู้อื่นแล้วอย่างนั้นเราก็พยายามจดจำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นแหละมาเทศให้ตัวเองฟังให้ตัวเองเห็นให้ตัวเองรู้ดังเราได้สวดกันวันนี้ก็ดีมีอะไรบ้างที่สวดกันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้คาถาหนึ่งและบทหนึ่งแล้วก็คำนี่แหละที่เนี่ยมาวิจัยมาวิเคราะห์เรื่องความแก่คำว่าแก่แก่อย่างไรอะไรเป็นเครื่องแก่ก็คำว่าแก่นี่แหละมาพิจารณาด้วยปัญญาเราแล้วในความแก่นี้เจอกับธาตุเท่านั้นเองธาตุขันธ์หรือธาตุเราเนี่ยเป็นว่าธาตุแก่เมื่อเกิดมาหลายปีแล้วก็ต้องแก่เหมือนกับผลไม้ที่มันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นผลเล็กๆต่อมาก็แก่มันก็แก่เข้าไปแก่เข้าไปเมื่อแก่เต็มที่ดังประสุกมันก็หล่นมันก็เน่าไปเป็นดินเป็นน้ำลงไปธรรมชาติของเขาเองเรื่องความแก่ทีนี้เรื่องความแก่ของธาตุขันธ์เราล่ะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องความแก่ของคนอื่นล่ะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องพิจารณากันเรื่องความแก่ยกขึ้นมาพิจารณาเป็นบทๆข้อๆกันไปถึงหากว่าเราแต่ก่อนยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังคึกขนองในใจตัวเองส่วนมากในวัยนั้นจะไม่นึกถึงความแก่แต่อย่างใดนึกถึงแต่ความสุขในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นเมื่อใจตัวเองต้องการความสุขของสิ่งใดก็พยายามแสวงหาความสุขเหล่านั้นน่ะเพื่อว่ามาปนปื้อตัวเองให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่นึกว่าสิ่งที่เราต้องการความสุขในกามคุณนั้นน่ะมันจะเป็นโทษน่ะเราไม่คิดกันอย่างนั้นขอให้มีความสุขชั่วครู่ชั่วคราวพอใจแล้วน่ะจริงอยู่สำหรับความสุขอย่างนั้นแต่เมื่อต่อมาในอนาคตอะเราจะเกิดขึ้นกับความสุขประเภทนั้นนั่นคือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมามีอะไรบ้างมันต้องพิจารณาอีกครั้งในการพิจารณาความแก่นี่แหละเนี่ยบทเดียวคาถาเดียวเนี่ยเราพิจารณารอบโลกได้เลยรอบได้คำว่าความแก่นี่ไม่ใช่ไปแก่ในช่วงนี้ช่วงเดียวนะเราคนเดียวเนี่ยแก่กันทุกคนเราคิดแต่ว่าเมื่อเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอย่างไรอันนี้เราเป็นคนขนาดนี้เป็นอย่างไรเนี่ยความแก่ก็ต้องมาคิดกันมาพิจารณากัน
เอาความแก่ละมาสอนจิตให้จิตรู้เห็นความแก่บ้างไม่ใช่ว่าจะสวดไปแล้วก็แล้วไปความสวดมันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีเท่านั้นจะให้มีอานิสงส์ในการสวดถ้าไม่มีวิญญาณพิจารณาธรรมะมันก็เป็นเท่านั้นเท่านั้นเองมาแล้วก็แล้วไปว่าแล้วก็แล้วไปคือไม่มีผลในการว่านั้นเลยคือปัญญามันอย่างไม่ถึง